รักแท้นอกจอคุณหญิงผ่องมิ้งณัฐรินีกับติ๊กต็อกเกอร์ดังพรหมลิขิตจัดมาให้เปิดรักแท้นอกจอของคุณหญิงผ่องมิ้งณัฐรินีกับสาวหล่อติ๊กต็อกเกอร์คนดังเผยเส้นทางรักที่พรหมลิขิตจัดมาให้หลังโสดมา7ปีโสดมา7ปีพรหมลิขิตหอบเธอมาให้เจอกันมิ้งณัฐรินีหรือคุณหญิงผ่องควงกวางแฟนสาวหล่อมาเปิดความหวานในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบโชว์เสียง2เสียง3ที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนมิ้งนัดเจอกวางทันทีหลังคุยกันไม่กี่ชั่วโมงเปิดชีวิตรักนอกจอครั้งแรกของคุณหญิงผ่องภรรยาโกษาทิพย์บดีจีนหรือมิ้งณัฐรินีจากละครสุดฮิตพรหมลิขิตควงหวานใจสาวหล่อเจ้าเสน่ห์กวางนารีรัตน์ติ๊กต็อกเกอร์คนดังเปิดเผยเส้นทางรักที่พรหมลิขิตจัดมาให้ผ่านออนไลน์กวางคือคนที่ทำให้มิ้งเด็กลง 300%โดยเผยมุมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีจากความสัมพันธ์กวางยอมรับว่าเป็นคนที่ดีขึ้นในด้านความคิดและการดำรงชีวิตรักที่มิ้งอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้แบบนี้ดีแล้วด้านมิ้งยอมรับว่าเขาห้ามเราได้ในบางเรื่องเราอาจจะไม่สมัยใหม่เหมือนเขาอยากให้รักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆขอวางรับเป็นสายมู 60% เผยความเชื่อห้ามตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อมงคลคริสขอวางเผยความเชื่อห้ามตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อมงคลเป็นสายมู 60% เพิ่งรู้ขอพรแบบหวานผิดมาตลอดต้องเจาะจงชัดเจนลั่นชีวิตแฮปปี้ไม่โหยหารักเป็นไวรัลหลังจากที่คริสหอวังพูดถึงเรื่องความเชื่อห้ามตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อมงคลซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นสายมู 60% ไหว้ขอพรทุกองค์ขอทุกอย่างแบบไม่เจาะจงแต่เพิ่งรู้ว่าทำผิดมาตลอดทำให้ไม่ได้ตามที่หวังคริสหอวังสายมูคริสหอวังโดยวันที่6ธันวาคม66สาวคริสที่มาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องซี่มุยสื่อเม่ยจากโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นไมโครฟิล์มฮ่องกงอินเดอะเลนบายเอเชียนไดเรคเตอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฮ่องกงนะโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซีนิวส์ชั้น40การค้าเอ็มควอเทียร์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อในเรื่องการมูเตลูว่าที่ผ่านมาเธอขอพรแบบหวานมาตลอดโดยเฉพาะความรักเพื่อนแนะนำต้องเจาะจงรายละเอียดให้ชัดเจนแต่ตอนนี้เธอบอกมีความสุขด้วยตนเองไม่ได้โหยหาความรักโดยคริสเผยว่าไวรัลห้ามตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อมงคลไม่รู้ว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่อันนี้คือสิ่งที่พ่อคริสสอนมาเราโดนดูมาจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เคยมีจริงๆหมาที่ชื่อถุงเงินหมาที่ชื่อแฮปปี้พ่อก็บอกว่าเนี่ยเธอไปบอกว่าให้มันหยุดนั่งรอตรงนี้ห้ามไปไหนแล้วเธอก็เดินไปแฮปปี้เธอรออยู่ตรงนี้นะอ้าวแฮปปี้ไม่ตามมาด้วยเหรอก็เลยเป็นที่มาของชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่อรถถังลิ้นจี่ไปแทนคริสหอวังสายมูถามว่าเคยสัมผัสด้วยตัวเองไหมตอนตั้งชื่อน้องหมาแฮปปี้แล้วชีวิตไม่แฮปปี้บอกไม่ได้อ่ะแต่ว่าสายมูตรงนี้ก็ต้องเข้าใจพอมันรู้แล้วมันก็ต้องไม่ได้แล้วปะสมมุติขอดูบัตรประชาชนหน่อยเลขท้ายไม่ดีเธอไปเปลี่ยนบัตรประชาชนไปที่ไหนจังหวัดนี้ต้องไปมันรู้แล้วอ่ะเบอร์โทรศัพท์เธอไม่ดีต้องเปลี่ยนเหรอโอเควิ่งไปร้านโทรศัพท์เลยแต่คริสไม่เคยเจอจังๆแบบมันซวยจริงๆความเป็นสายมูของคริสทำให้ชีวิตปังขึ้นยังไงคริสว่าเรื่องความเชื่อถ้าเชื่อแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราเชื่อแล้วเราสบายใจได้ทำในสิ่งที่มันดีสิ่งต่างๆที่ตามมามันอาจจะดีตามที่เราคิดก็ได้นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดของเราถ้าเราตื่นมาแล้วเราบอกวันนี้วันซวยแน่นอน
สวยแน่นอนทั้งวันแต่ถ้าตื่นมาแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแน่นอนมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถามว่าดูเรื่องอะไรก็เบอร์โทรศัพท์นะเราก็เหมือนทุกคนนับเลขเหมือนกันนะสีเสื้อมงคลให้ความมูตัวเองทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เธออายเขาหญิง60แล้วการมูในที่นี้คือสมมุติถ้าเรารู้แล้วห้ามเดินไปหยิบน้ำแดงที่ศาลกินเธอรู้แล้วกล้าทำไหมล่ะก็ไม่กล้าหรือบางเรื่องคริสไม่เชื่อมันก็จะตกอยู่ใน 40% แต่คริสเชื่อเรื่องที่เล่าสู่กันมาประมาณ 60% ก็มีไหว้เจ้าแต่ก็ไหว้ทุกอย่างไหว้ปกติขอพรทุกองค์เคารพมากแต่ตอนที่ไปถ่ายหนังที่ฮ่องกงไม่มีเวลาเลยตอนแรกอยากไปเจ้าแม่กวนอิมและบิ๊กบุดด้าที่อยู่บนเขาแต่เราไปถ่ายแป๊บเดียวเอง 4-5 วันถ่ายทำทุกวันเลยคริสหอวังสายมูส่วนใหญ่ขอพรเรื่องอะไรความรักไหมโอ้โหขอให้หนูมีแต่คนรักขอให้ลูกค้าเข้าขอให้เงินเข้ามาไม่ขาดสายขอให้มีความรักที่ดีขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะไดอะล็อกนี้ตลอดซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ผิดเธอต้องเจาะจงไปเลยเช่นองค์นี้เขาบอกให้ขอความรักบอกไปเลยว่าขอผู้ชายอายุเท่านี้ส่วนสูงเท่านี้ให้เจาะจงไปเลยสมมุติท่านนี้เราจะขอเรื่องงานให้บอกไปเลยว่าอาทิตย์หน้าหนูจะเจอลูกค้าขอให้หนูปิดดีลได้1 ล้านค่ะต้องขอแบบเป๊ะชัดเจนหวานแบบที่เราทำไม่ได้มีหน้าไม่ค่อยได้อะไรหัวเราะเราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความรักเจาะจงยังไงบ้างขอให้มีคนเข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขแล้วเราทำให้เขามีความสุขไปนานๆซึ่งตอนนี้เรามีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากก็ได้คือคนอื่นจะเอาความสุขมาให้เราก็รับเราก็ต้องแบ่งความสุขเราให้เขาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่โสดใช่ไหมไม่มีคนเอาความสุขมาให้เราต้องสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองค่ะก็ขอทุกองค์เลยของวุ้นเส้นก็เคยไปค่ะคริสไปตั้งแต่วันที่เปิดท่านคริสก็ขอตามบทของคริสที่ขอทุกอย่างแต่พอสักพักหนึ่งมีคนมาขอแล้วท่านไวร่าขึ้นมายังไม่ได้กลับไปขอเรื่องความรักเราไปไหว้พระที่ไหนเราก็ขอทุกเรื่องอยู่แล้วท่านไหนเมตตาอะไรเราก็รับหมดเลยสุดท้ายแล้วถ้าเรายิ่งเรื่องมากความสุขเราก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาความสุขก่อนเป็นที่ตั้งตอนนี้คริสมีความสุขดีค่ะไม่ได้โหยหาความรักรู้ได้ยังไงว่าคริสขาดคริสไม่เคยขาดยิ้มตอนนี้ก็มีแต่เรื่องดีๆสนุกสดใสดีแบบสาวโสดหรือมีคนคุยวันนี้เสื้อสีอะไรสีดีนะคะยิ้มบางทีพอเราโตขึ้นเราก็ดูสีเสื้อแค่เฉพาะว่าเรื่องการเงินคืออะไรเราไม่ได้ดูแล้วนะอย่างอื่นต้อมรัชนีกรแอนนาเอาสิแอนนาทีวีภูโพสต์ลั่นปมดราม่าหลายคนบอกเหมือนต้อมรัชนีกรหน้าใหม่จากกรณีดราม่าคนในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์หลังเห็นหน้าล่าสุดของต้อมรัชนีกรที่ไปดึงหน้ามาได้14วันเพื่อแก้ปัญหาหน้าหย่อนคล้อยทำให้ตาดูเฉียงขึ้นไปมากเพราะหน้ายังไม่เข้าที่อ่านข่าวแจ้งชัดดราม่าต้อมรัชนีกรหน้าใหม่ทำจนตาเฉียงแฟนคลับรับไม่ได้หน้าเก่าดีแล้วแต่กระแสดราม่าวิจารณ์ส่วนหนึ่งก็ไปเทียบหน้าใหม่ของต้อมรัชนีกรกับแอนนาทีวีภูอาทิหน้าเหมือนแอนนาทีวีภูเลยค่ะนึกว่าคุณแอนนาทีวีภูแอนนาทีวีภูเหมือนมากค่ะเป็นต้นล่าสุดแอนนาทีวีภูก็เคลื่อนไหวแคปหน้าใหม่ของต้อมรัชนีกรพร้อมแคปชั่นว่ากาสลองซองปีบเอื้อยอ้ายต้อมรัชนีกรแอนนาเอาสิซึ่งหลายคนก็เข้ามาบอกว่าเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆค่ะแค่ต้องรอดูอีกสักเดือนตอนหน้าหายบวมอีกทีแล้วจะมาคอนเฟิร์มจริงแม่แวบแรกแม่แอนนาเลยขณะที่ก็มีความเห็นอีกส่วนบอกว่า
แค่14วันค่ะเป็นปีโน่นกว่าจะเข้าที่แค่นี้ก็ดูออกแล้วว่าสวยขึ้นและดูเด็กลงด้วยเหมือนจริงๆค่ะแต่ใดๆคือเพิ่งทำมา14วันอาจจะบวมอยู่ต้องรอหายบวมก่อนนะคะมันจะเหมือนกว่านี้เป็นต้นThank you.